ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับเพื่อสวัสดีที่8เมษายน2564ครับ 17:50 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับจริงๆ Twitter นี้ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับ มาถึงเย็นผมถึงจะมีโอกาสได้อัดคลิปให้กับแฟนรายการได้รับชมนะครับน้องรุ้งปนัสยาก็วันนี้ก็อดอาหารเป็นวันที่10แล้วนะครับแฟนรายการครับรุ้งเพื่อนของเราที่เรารู้จักเป็นคนรักความยุติธรรมเวลาเธอเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเธอไม่เคยก้มหัวยอมรับมันรุ้งเคยคุยกับพวกเราว่าถ้ารุ้งออกมาต่อสู้เพราะรุ้งเห็นความอายุติธรรมในสังคมนะครับต่อนะครับขออนุญาตรีทวีตฮะมีคนรีทวีตไป786รีทวีตนะฮะรุ้งเห็นความไม่เท่าเทียมทำไมถึงมีคนที่ร่ำรวยล้นฟ้ามีอำนาจมีทุกอย่างแม้แต่กระทั่งกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้แต่บางคนกับแสนจนไม่มีอะไรเลยมีชีวิตเพื่อทำงานเลี้ยงชีพไปวันต่อวันเท่านั้นต่อ Twitter นะครับรุ้งเป็นนักสู้แม้ในวันนี้เธอจะถูกความอยุติธรรมที่เธอต่อต้านนั้นรังแกและทำให้เธอต้องไปอยู่ในกรงขังแต่จิตใจของรุ้งยังเข้มแข็งรุ้งยอมอดอาหารเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมนั้นและเพื่อไม่ให้เพื่อนๆสู้เพียงลำพังคุกมีไว้กักขังนักสู้เท่านั้นหรือความอยุติธรรมประจักษ์ชัดขึ้นทุกวันเราจะทนอยู่ในสังคมแบบนี้ไปกันอีกสักเท่าไหร่ครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับลุงปนัสยาอดอาหารเป็นวันที่10แล้วคงจะทรมานน่าดูเลยนะครับเป็นรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในการผลักดันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งนี้บันทึกไว้ 17:53 น.พฤหัสบดีที่8เมษายน 2564ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับสวัสดีครับ